ปิดประเด็นข่าวค่ะทีเด็ดปูตินบินหอคู่ถล่มศูนย์บัญชาการยูเครนหลังห้าวบินโดรนเข้าสนามบินรัสเซียถูกสอยร่วงจากกรณีที่เมื่อวานนี้6ธันวาคม65มีรายงานว่ากระทรวงกลาโหมของสหพันธรัฐรัสเซียเผยแพร่ภาพการทำลายฐานบัญชาการของกองทัพยูเครนโดยเฮลิคอปเตอร์KA-52 และ MI-24 คู่1โดยแผนกทหารของรัสเซียได้เผยแพร่ภาพการทำงานของเฮลิคอปเตอร์ KA-52 และ MI-24 สองลำที่ไม่เหมือนใครซึ่งเข้าโจมตีฐานสะสมกำลังของข้าศึกแล้วทำลายฐานบัญชาการหนึ่งของกองทัพยูเครนอย่างไรก็ตามคำแถลงของกระทรวงกลาโหมอากาศยานโรเตอร์คู่1ต้องทำงานในสภาวะที่ยากลำบากอย่างยิ่งใกล้กับแนวปะทะในเรื่องนี้เฮลิคอปเตอร์ไปยังตำแหน่งเดิมเคลื่อนที่ในระดับความสูงที่เพดานต่ำมากและใช้ภูมิประเทศเป็นที่กำบังซึ่งภาพที่กรมทหารรัสเซียเผยแพร่ในช่อง TG แสดงให้เห็นการเตรียมโรเตอร์คู่หนึ่งเพื่อออกเดินทางทำงานในเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายและกลับสู่สนามบินภาคสนามเฮลิคอปเตอร์ยิงใส่เป้าหมายของศัตรูจากการยิงขึ้นสูงการยักย้ายนี้ทำให้สามารถโจมตีขีปนาวุธบินเป้าหมายจากที่ไกลที่สุดเป็นที่น่าสังเกตว่ากองทัพของเราใช้เฮลิคอปเตอร์โจมตีของรัสเซียอย่างแข็งขันตั้งแต่เริ่มต้นของ NWO Rotorcraft แสดงประสิทธิภาพสูงและทำลายอุปกรณ์ของศัตรูและฐานบัญชาการนอกจากนี้ยังเป็นเฮลิคอปเตอร์โจมตีที่ขัดขวางการโจมตีของกองทัพยูเครนมากกว่า1ครั้งในตำแหน่งของกองทัพ RF ทำลายกำลังคนและยานเกราะของข้าศึกแม้ระหว่างทางไปยังแนวปะทะในขณะเดียวกันก็มีรายงานว่ากองกำลังป้องกันทางอากาศของกองทัพรัสเซียได้ขับไล่ความพยายามของกองทหารยูเครนที่จะโจมตีสนามบินเบลเบกในแหลมไครเมียตามที่ทราบเป็นดีว่าเคียฟพยายามยั่วยุอีกครั้งโดยพยายามโจมตีสนามบินเบลเบกซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเซวัสโตโพลหลายครั้งไม่สำเร็จอย่างไรก็ตามการทำงานที่มีประสิทธิภาพของกองกำลังป้องกันภัยทางอากาศทำให้กองทัพยูเครนไม่สามารถบรรลุเป้าหมายยานบินไร้คนขับของยูเครนทุกลำถูกยิงตกขณะเข้าใกล้สนามบินกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นของกองทัพยูเครนในแง่ของการโจมตีสนามบินของรัสเซียรวมถึงสนามบินที่ตั้งอยู่ในส่วนลึกของดินแดนรัสเซียทำให้เราคิดถึงประสิทธิภาพของระบบป้องกันทางอากาศยานและข่าวกรองที่สามารถรายงานแผนการโจมตีดังกล่าวจากระบอบการปกครองของยูเครนหากกองกำลังป้องกันทางอากาศทำงานในไครเมียก็ยังไม่ชัดเจนว่าโดรนของยูเครนสามารถบินผ่านดินแดนขนาดใหญ่ของรัสเซียไปยังสนามบินในภูมิภาคปริยาแซนและสลาทอฟได้อย่างไรไม่ต้องสงสัยเลยว่างานของกองกำลังป้องกันทางอากาศจำเป็นต้องได้รับการเสริมความแข็งแกร่งและไม่เพียงแต่ในภูมิภาคของสหพันธรัฐรัสเซียที่มีพรมแดนติดกับเขตการสู้รบเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงหัวข้ออื่นๆของสหพันธรัฐรัสเซียอีกด้วยนี่เป็นปัญหาด้านความปลอดภัยไม่เพียงแต่สำหรับสถานที่ทางทหารเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงหน่วยงานของรัฐและพลเรือนของสหพันธรัฐรัสเซียด้วยจำเป็นต้องมีการแก้ปัญหาแต่เนิ่นๆรวมถึงความเหมาะสมมาตรการตอบโต้ที่รุนแรงที่สุดต่อระบอบการปกครองของยูเครนและไม่เพียงแต่ประกอบด้วยการทำลายสิ่งอำนวยความสะดวกด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหรือโรงงานทางทหารเท่านั้นอิรุเซมาเซมันนึบญี่ปุ่นแท้ 100% ต้องนี่เลยครับชิโนะมันนึบเพื่อนคู่ใจสำหรับคนที่ชอบแคลอรี่ต่ำนะครับเหมาะมากๆเลยสำหรับคนที่กำลังควบคุมน้ำหนักที่สำคัญโลชูก้าอีกด้วยล่ะครับมี2แบบให้เลือกสรรนะครับสีเหลืองเบนี่ฮารุกะกลิ่นหอมรสหวานสีม่วงโอกินาวานุ่มหนึบละมุนลิ้น1กล่องครับขนาด500กรัมในราคาเพียงแค่329บาทโปรโมชั่นพิเศษครับซื้อ2กิโลกรัมส่งฟรีไปเลยทันทีโทรเลย02-114-6663ครับ